ำไมคุณถึงน้ำลายไหลตอนที่คุณหลับและนี่คือวิธีที่จะหยุดมันการนอนน้ำลายไหลอาจจะไม่เป็นไรหากยังคงเป็นทารกแต่เมื่อพูดถึงผู้ใหญ่การตื่นขึ้นมาในแอ่งน้ำลายของคุณอาจเป็นสิ่งที่น่ารำคาญและค่อนข้างน่าอายโดยเฉพาะถ้าคุณไม่ได้นอนคนเดียวโอ้เราทุกคนน้ำลายไหลบนหมอนของเราในจุดนึงหรือมากกว่าหากคุณพบว่าน้ำลายคุณไหลมากเกินไปให้เฝ้าดูเพื่อเรียนรู้คุณจะหยุดมันได้ตลอดไปอย่าลืมคลิกปุ่มติดตามและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อเข้าร่วมกับเราในชีวิตสดใสก่อนที่คุณจะเรียนรู้วิธีการหยุดน้ำลายไหลมาทำความเข้าใจก่อนว่าทำไมผู้คนหลั่งน้ำลายมากเกินเป็นอันดับแรกก่อนเมื่อคุณนอนหลับกล้ามเนื้อใบหน้าของคุณและการตอบสนองต่อการกลืนน้ำลายของคุณอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายอย่างเต็มที่นั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณสงบในระหว่างการนอนหลับดังนั้นเมื่อกล้ามเนื้อใบหน้าผ่อนคลายมันทำให้ปากของคุณเปิดเล็กน้อยบวกกับน้ำลายที่สะสมในขณะที่คุณนอนหลับหมอนของคุณเต็มไปด้วยน้ำลายนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเด็กทารกถึงมีน้ำลายไหลอยู่ตลอดเวลาพวกเขาไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อใบหน้าไม่ว่าพวกเขาจะหลับหรือตื่นถ้ามันไม่เป็นอันตรายต่อเด็กทารกมันก็คงไม่มีอะไรน่ากังวลสำหรับผู้ใหญ่เลยใช่ไหมคือไม่ใช่โปรดจำไว้ว่าสิ่งที่ทำให้น้ำลายไหลที่มากเกินไปทั้งในทารกและผู้ใหญ่หากเกิดขึ้นเป็นประจำและมากเกินไปมันอาจเป็นสัญญาณของโรคที่กำลังพัฒนาหรือมีความผิดปกติในร่างกายน้ำลายไหลมากเกินไปหรือที่เรียกว่า hypersalivation อาจเป็นผลมาจากการคัดจมูกหรือแม้แต่อาการของโรคทางประสาทผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพอยู่แล้วเช่นผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือผู้ที่มีเส้นโลหิตตีบหลายเส้นมักมีแนวโน้มที่จะหลั่งไหลบ่อยขึ้นและมากเกินไปแต่ถ้าการที่น้ำลายไหลของคุณไม่เกี่ยวกับทางการแพทย์นี่คือวิธีที่คุณสามารถหยุดมันได้ข้อที่7เปลี่ยนตำแหน่งการนอนของคุณนี่อาจเป็นกลอุบายเพียงอย่างเดียวที่คุณต้องการหากคุณนอนหลับในตำแหน่งปกติแรงโน้มถ่วงจะดึงน้ำลายออกจากปากและไหลลงบนหมอนดังนั้นหากคุณนอนตะแคงหรือนอนคว่ำมันจะมีโอกาสสูงขึ้นที่จะมีน้ำลายไหลตลอดทั้งคืนเห็นได้ชัดว่ามันอาจฟังดูว่าการนอนหลับของคุณจะทำให้น้ำลายในปากของคุณไม่ไหลออกมาหากมันยากเกินไปที่คุณจะนอนอยู่ในตำแหน่งเดียวตลอดทั้งคืนลองนอนระหว่างหมอนเพื่อทำให้ร่างกายของคุณไม่ขยับไปมาหากคุณนอนกลิ้งไปกลิ้งมาในตอนกลางคืนเตือนตัวเองว่าทำไมคุณต้องนอนหงายคุณสามารถทำเป็นเพลงสั้นๆได้เช่นนอนง่ายคว่ำสะโพกของคุณน้ำลายคุณจะหยดหรืออย่ากลิ้งคุณจะน้ำลายไหลโอเคฉันไม่ได้เป็นกวีแต่คุณเข้าใจแล้วข้อ6ใช้อุปกรณ์ใส่ในปากเพื่อหยุดน้ำลายไหลใช่มีอุปกรณ์ป้องกันน้ำลายไหลเป็นพิเศษและมีประสิทธิภาพจริงๆการปรึกษาทันตแพทย์ที่จะจัดอุปกรณ์ที่เหมาะกับปากของคุณซึ่งจะช่วยลดอาการน้ำลายไหลชิ้นส่วนทันตกรรมเหล่านี้จะถูกวางที่ลิ้นในตำแหน่งที่เหมาะสมและช่วยให้ปากของคุณปิดในขณะที่คุณนอนหลับแต่อุปกรณ์ทันตกรรมไม่ได้มีความเหมาะสมสำหรับทุกคนหากคุณเป็นห่วงว่าคุณจะดูเป็นอย่างไรในขณะที่คุณนอนหลับคุณอาจจะต้องลองวิธีอื่นแต่ถ้าคุณนอนกับคนที่คุณไว้ใจหรือคุณเหนื่อยกับการที่น้ำลายสอกซึ่งคุณก็พยายามทำหลายอย่างกับมันแล้วอุปกรณ์ทันตกรรมที่ใส่ในปากก็เป็นทางเลือกที่ดีข้อที่5ตรวจสอบภาวะหยุดหายใจขณะหลับภาวะหยุดหายใจขณะหลับเป็นโรคที่ร้ายแรงมากเมื่อการหายใจของคุณไม่ราบรื่นเท่าที่ควรระหว่างการนอนหลับลมหายใจของพวกเขาอาจตื้นและพวกเขาอาจหยุดหายใจหลายครั้งตลอดทั้งคืนสภาพนี้นำไปสู่การขัดจังหวะการนอนหลับและมีคุณภาพการนอนที่ไม่ดีรู้สึกเหนื่อยตอนเช้าและอาการง่วงนอนทั้งวันมีตัวชี้วัดจำนวนมากวัดการหยุดหายใจขณะหลับนอนน้ำลายไหลก็เป็นหนึ่งในนั้นหากคุณนอนน้ำลายไหลแต่กลับตื่นด้วยปากที่แห้งคุณอาจเสี่ยงต่อการหยุดหายใจขณะหลับหากคุณคิดว่าคุณเป็นโรคนี้ให้ติดต่อแพทย์ของคุณเพื่อพูดคุยเรื่องนี้โดยละเอียดโปรดจำไว้ว่าปัจจัยต่างๆเช่นการสูบบุหรี่และโรคอ้วนเพิ่มความเสี่ยงของการหยุดหายใจขณะหลับและปัญหาการหายใจโดยทั่วไปข้อที่4ตรวจสอบให้แน่ใจว่ายาของคุณไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาเมื่อน้ำลายไหลเกิดจากยาบางชนิดปัญหาไม่ได้อยู่ที่ปากของคุณไม่กลืนน้ำลายในเวลากลางคืนแต่ร่างกายของคุณผลิตน้ำลายมากเกินไป
หากคุณกำลังทานยาใดๆขอตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลข้างเคียงไม่ใช่การผลิตน้ำลายมากเกินไปตัวอย่างเช่นยาปฏิชีวนะและยากล่อมประสาทบางชนิดเป็นสาเหตุของการหลั่งน้ำลายมากเกินไปหากน้ำลายไหลถูกระบุว่าเป็นผลข้างเคียงของยาให้ปรึกษาแพทย์ของคุณเพราะพวกเขาสามารถสั่งยาบางอย่างให้คุณเพื่อหยุดยั้งการหลั่งน้ำลายหรือเปลี่ยนยาที่คุณใช้เป็นยารักษาอื่นที่ทำให้ไม่เกิดปัญหาข้อที่3เงยศีรษะขึ้นใช่แน่นอนมันเป็นเรื่องที่ดีเสมอที่จะเงยหน้าขึ้นในช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่ตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องการนอนหลับการยกศีรษะขึ้นและนอนบนหมอนที่สูงขึ้นสามารถลดอาการน้ำลายไหลได้เพียงแค่ขยี้หมอนก่อนเข้านอนและให้แน่ใจว่าคุณสบายเมื่อนอนบนหมอนหากคุณจำไม่ได้ว่าครั้งสุดท้ายที่คุณเปลี่ยนหมอนนั้นคือเมื่อไหร่นี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะช่วยคอคุณจากหมอนโดยที่ไม่มีหมอนรองรับหมอนที่ดีจะทำให้คุณหนุนหัวหรือท้องของคุณได้และป้องกันไม่ให้คุณกลิ้งไปด้านข้างเป็นหมอนสุขภาพหากคุณไม่เคยเห็นหรือมีพวกมันมาก่อนมันอาจจะดูแปลกตอนแรกแต่ไม่ต้องกังวลคุณจะชอบรูปร่างมันไปเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันไม่ได้ปลุกคุณขึ้นมาในแอ่งน้ำลายอีกต่อไปข้อที่2ตรวจสอบว่าปัญหานี้เป็นปัญหาทางระบบประสาทหรือเปล่าหากเกิดปัญหากับระบบประสาทและได้รับการรักษาระบบประสาทแล้วแพทย์ของคุณสามารถสั่งยาทันตกรรมพิเศษหรือแผ่นยารักษาโรคเพื่อรักษาปัญหาน้ำลายไหลแพทช์ที่สวมใส่นี้มีตัวแยกออกซึ่งจะเปลี่ยนเส้นทางแรงกระตุ้นเส้นประสาทก่อนที่จะเชื่อมต่อกับน้ำลายดังนั้นจึงป้องกันการเกิดน้ำลายไหลบางครั้งในกรณีที่รุนแรงมากแพทย์อาจแนะนำให้ทำการผ่าตัดเพื่อกำจัดต่อมสิ่งนี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อมีปัญหาทางระบบประสาทที่ร้ายแรงที่อยู่เบื้องหลังของการกระตุ้นข้อที่1ล้างรูจมูกของคุณ1ในสาเหตุหลักของน้ำลายไหลคือจมูกที่อุดตันเมื่อจมูกของคุณไม่มีอากาศเข้าคุณก็หายใจทางปากการทำความสะอาดและปลดบล็อกรูจมูกอาจเป็นวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการนอนหลับบนหมอนเปียกทุกคืนมันอาจจะง่ายเช่นการสั่งน้ำมูกก่อนที่คุณจะเข้านอนแต่ปัจจัยอื่นๆเช่นสภาพอากาศในประเทศของคุณและระดับความชื้นในบ้านของคุณยังสามารถมีผลต่อจมูกของคุณดังนั้นวิธีต่อไปนี้เป็นวิธีเพิ่มเติมที่คุณสามารถปลดล็อกจมูกคุณได้อาบน้ำอุ่นล้างจมูกเมื่อใกล้เวลานอนและช่วยให้หายใจปกติได้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันร้อนพอที่จะทำเคล็ดลับนี้ได้น้ำมันหอมระเหยโดยเฉพาะที่มียูคาลิปตัสจะช่วยให้คุณหายใจได้อย่างอิสระและนอนหลับได้ดีขึ้นการใส่น้ำมันเข้าไปในตัวกระจายกลิ่นจะกระจายไปทั่วทั้งห้องใช้ยาที่ขายตามเคาน์เตอร์ผู้ช่วยล้างรูจมูกเช่นเวเปอร์รับของวิกจะทำให้จมูกไม่อุดตันและช่วยให้อากาศไหลเวียนได้ดีขึ้นหากสภาพอากาศที่คุณอาศัยอยู่นั้นแห้งมากให้ติดตั้งเครื่องเพิ่มความชื้นในห้องของคุณวิธีที่เช็คความชื้นในห้องของคุณคือเครื่องวัดความชื้นคุณสามารถหาซื้อได้บนออนไลน์หรือจากร้านขายยาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรักษาอาการติดเชื้อทางจมูกทันทีการติดเชื้อไซนัสจะทำให้จมูกของคุณพองตัวและบังคับให้คุณหายใจทางปากและก็อย่างที่คุณรู้มันจะทำให้น้ำลายของคุณไหลตอนกลางคืนทำตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อนอนหลับได้อย่างสนิทและตื่นขึ้นมาด้วยหมอนที่แห้งสดใหม่ทุกเช้าเคล็ดลับข้อใดที่คุณจะลองใช้ล่ะบอกให้เราทราบในความคิดเห็นด้านล่างอย่าลืมที่จะให้วิดีโอนี้ถูกใจแชร์กับเพื่อนๆของคุณและกดติดตามเพื่ออยู่ด้านชีวิตสดใส